เปิดประเด็นค่ะทางด้านของน้าหมูนะคะก็โวยค่ะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนตามนัดเหตุเพราะว่าวัคซีนไม่พอค่ะยกตะกะไม่มีปัญญาหาแต่มีปัญญากู้เงินแจกมีการไปเทียบกับต่างประเทศค่ะว่ามีเพียบแถมให้เลือกด้วยจากกรณีที่รัฐบาลค่ะมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับทุกคนโดยมีแผนการฉีดวัคซีนวันที่7มิถุนายนนี้เป็นการเริ่มฉีดพร้อมกันจำนวนมากทั่วประเทศโดยมีวัคซีนของ AstraZeneca แล้วก็ของ Sinovac ค่ะล่าสุดทางด้านของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 และความข้องใจถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนให้กับประชาชนหลังจากที่เจ้าตัวค่ะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าถูกเลื่อนนัดหมายในการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่7มิถุนายนโดยระบุข้อความว่าไวรัสในบ้านเราน่ากลัวมากพรุ่งนี้วันที่7มิถุนายน2564เป็นวันที่หลายคนเฝ้ารอเพราะจะมีวัคซีนมาให้ได้ฉีดเพื่อป้องกันโควิด-19ผมรีบโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาที่ผมลงชื่อไว้ว่าจะได้ฉีดตามกำหนดหรือไม่เพราะผมเป็นคนกลุ่มเสี่ยงคือมีอายุมากกว่า60ปีมีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มโรคที่เข้าข่ายจะต้องรีบฉีดวัคซีนคำตอบคือน้าหมูยังไม่ได้ฉีดตามวันเวลาที่กำหนดไว้คือ 7-10 มิถุนายน 2564 วงเล็บที่กำหนดไว้หลายวันเพราะคาดว่าจะได้วัคซีนตามที่กำหนดเนื่องจากโรงพยาบาลปากช่องนานาได้วัคซีนแค่ 1,800 โดสโดยทางด้านน้าหมูค่ะก็บอกว่าตนนั้นได้คิวคนที่ 3,000 กว่าแล้วก็ยังบอกอีกว่ามันตลกมากหลายประเทศเขามีสิ่งจูงใจให้คนมาฉีดวัคซีนบ้างก็แจกเงินบ้างก็แจกลอตเตอรี่บ้างก็ให้สวัสดิการต่างๆนานามีวัคซีนมากพอที่จะฉีดให้ทุกคนหลายบริษัทหลายยี่ห้อแต่บ้านเรามีคนมาลงชื่อรอฉีดวัคซีนมากมายแต่ไม่มีวัคซีนให้ฉีดรัฐบาลไทยมีปัญญากู้เงินเป็นล้านล้านบาทมาแจกชาวบ้านแต่ไม่มีปัญญาหาวัคซีนมาฉีดให้ชาวบ้านฟังคุณหมอทวีสินพูดเรื่องโควิดทุกวันยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจว่าจะเอายังไงในเมื่อไม่มีวัคซีนแค่ใส่หน้ากากล้างมือมันรักษาไม่ได้หรอกครับอบจ. อบต.โรงพยาบาลเอกชนทุกที่อยากจะออกเงินเองเพื่อซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับชาวบ้านแต่รัฐบาลก็ไม่ให้ซื้อและยังมีการทิ้งท้ายอีกว่าโควิด-19 ว่าน่ากลัวแล้วโควิดการเมืองน่ากลัวกว่าเยอะ